เอ้ยจะให้ลุงตรงนะเนาะลุงก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวพี่เอ้ยตรงนี้ว่างก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับมนุษย์ต่างดาวใครเก่งกว่ากันต้องฟังคำอธิบายคำว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับฟังอธิบายจากลุงนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ไอ้ที่เขาพูดถึงมนุษย์ต่างดาวต่างดาวมันมีคำถามว่าดาวดวงไหนล่ะใครจะตอบได้เออดาวดวงไหนล่ะถ้าบอกว่าดาวในระบบสุริยะจักรวาลของเราลุงไม่ยอมรับแน่นอนไม่มีแน่นอนมนุษย์อย่างเรามีแต่โลกใบนี้เท่านั้นเองในจักรวาลนี้เพียงเท่านี้ทีนี้ถามมาจักรวาลทั้งหมดในที่เราเห็นเป็นแกแท็กซี่เนี่ยมันมีกี่จักรวาลครับพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแสนโกฏจักรวาลดังนั้นเอาไว้แค่หนึ่งจักรวาลจักรวาลเราเนี่ยรู้แล้วว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีโลกมีดวงจันทร์สามสิ่งนี่นะมันโคพอร์ตกันอยู่ในเวลานี้มีอิทธิพลต่อกับมนุษย์มานาเราทุกคนนะครับส่วนดาวดวงอื่นๆถามว่ามันมีอิทธิพลไหมกับเราผมตอบว่าไม่มีแน่นอน จะดาวเสาร์ดาวมนุษย์อยู่ที่เขาว่าลุงบอกว่าไม่มีอิทธิพลต่อมนุษย์แน่ๆยกเว้นหมอดู เขาจะบอกว่ามีอิทธิพลเรื่องเขาไม่ใช่ของเราเกี่ยวอะไรกับลุงใช่ไหมฮะดาวที่มีอิทธิพลก็มีแค่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกใบนี้เท่านั้นเองโอเคนะสรุปก็ความว่าในจักรวาลที่เราอยู่นี้มีมนุษย์อย่างเราเท่านั้นเองอยู่ที่โลกใบนี้กลับไปเป็นจักรวาลอื่นโครงสร้างเดียวกันเป๊ะเลยเขาก็มีมนุษย์อย่างเราอยู่ในโครงสร้างจักรวาลของเขาโอเคไหมครับเอาล่ะทีนี้มีมนุษย์ต่างดาวที่ไหนในมนุษย์ต่างดาวนะถ้ามนุษย์ดาวดวงนู้นที่จักรวาลนู้นนะครับเขาสื่อสารมาหาเราได้โอเคไหมเขาก็จะเรียกว่าเขาเห็นมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับโอเคไหมครับมนุษย์เราในโลกใบนี้เหมือนกันถ้าสื่อสารมนุษย์ต่างดาวในจักรวาลนู้นได้ก็เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวเหมือนกันสรุปแล้วคือมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้กันและกันโอเคไหมมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้กันและกันคำถามมีว่าจะรู้ได้โดยวิธีไหนระโยมนะนั้นเอามากินข้าวเย็นพร้อมกันเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่มีทางโอเคไหมเออตอบเลยนะครับเขาจะรู้ได้โดยใช้จิตต้องบริสุทธิ์ซึ่งมีความเร็วเร็วกว่าแสงครับผมเท่านั้นนะครับไม่รู้นี่ภาษาลุงตอบถ้ามันผิดขออนุญาตขอรับผิดทุกคนเดียวถ้ามันถูกเป็นบุญหูของทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอนี้ถ้ามันถูกนะ